ให้ลุ้นต่อไปแต้วแจงใกล้หมดสัญญาช่อง3รับเสียดายแทนเต้ยเลิกแฟนให้ลุ้นต่อไปแต้วแจงใกล้หมดสัญญาช่อง3รับเสียดายแทนเพื่อนหลังเต้ยจรินพรเลิกแฟนให้ลุ้นต่อไปแต้วใกล้จะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดช่อง3แล้วสำหรับนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งเธอก็บอกเป็นในให้ลุ้นกันว่าจะต่อสัญญาหรือไม่แต่ตอนนี้เจ้าตัวยังมีผลงานละครที่กำลังถ่ายทำอยู่กับมาริโอเมาเรอร์ให้ลุ้นต่อไปแต้วล่าสุดมีโอกาสเจอสาวแต้วที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดนะ JASTAL แฟลกชิพสโตร์ชั้น20การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอนาคตกับทางต้นสังกัดพร้อมกันนี้ยังเผยถึงเรื่องเพื่อนซีเต้ยจรินพรโสดอีกครั้งหลังเพิ่งเลิกกับแฟนโดยแต้วเผยว่าเรื่องสัญญาใกล้ๆแล้วค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนได้คุยกับผู้ใหญ่ตลอดกินข้าวกันตลอดค่ะคนก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมนั่นน่ะสิยิ้มลุ้นต่อไปนะปัจจัยที่จะต่อก็คงเป็นเรื่องของงานแหละเพราะเราอยู่ตรงนี้ก็เรื่องของการทำงานเป็นการทำงานว่าเรายังมีแพชชั่นอยู่ไหมเพราะกว่าผลงานจะออกไปมันคือการทำงานอีกเป็นปีๆต่อเรื่องเลยก็มีคิดอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนน้ำหนักระหว่างต่อหรือไม่ต่อเดี๋ยวรอดูยิ้มพอเราโตขึ้นมุมมองการทำงานเปลี่ยนไปไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรมากขึ้นค่ะยังไงก็อยากทำงานให้ออกมาดีที่สุดเราเองก็ยังมีผลงานกับช่องอยู่ในวันที่ฝนพร่างพรายค่ะกับมาริโอเมาเรอร์ค่ะให้ลุ้นต่อไปแต้วเต้ยก็ตัดสินใจไม่ต่อมีผลต่อเราไหมไม่หรอกเพราะเส้นทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเต้ยโสดแล้วพอทราบไหมก็พอทราบอยู่บ้างค่ะก็เสียดายนิดนึงเหมือนกันค่ะแต่แต้วก็เคารพการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วเพราะเต้ยจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าเขาเหมาะหรืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาไม่ได้มาปรึกษาเลยจริงๆไม่ค่อยอยากมาพูดเยอะแต้วว่าทุกคนในการที่จบความสัมพันธ์ไปก็เสียดายได้แต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดเนอะเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่ให้ลุ้นต่อไปแต้วเต้ยเขาดูเศร้าไหมไม่เลยเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาหัวใจแข็งแรงอยู่แล้วและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยแต้วคิดว่าถ้าเขาต้องการกำลังใจเขาจะเดินมาบอกเราเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีกำลังใจที่ดีที่จะให้เขาอยู่แล้ววันที่เขามาบอกไม่มีอาการเศร้าเลยเขาพูดด้วยความชิลมากเราก็โอเคคิดว่าเขาคงเลือกแล้วเต้ยบอกยังไม่มีโอกาสเจอแก๊งเฟอร์บี้เพราะคิวไม่ได้แรงนะยิ้มจริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบๆถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพครบกลุ่มกันค่ะแต่ตอนนี้ยังคิวยากกันหมดเลยต่างคนต่างไปทำงานเวลาทำงานไม่ตรงกันมิวก็มีลูกจะคลอดอีกพะรุงพะรังกันไปหมดเตรียมรับขวัญหลานหรือยังคนแรกยังเจอไม่เท่าไหร่เลยจะมาอีกคนแล้วหัวเราะก็รอโตทีเดียวเลยแล้วกันเพื่อนๆมีลูกไปสองคนแล้วนะแล้วตัวเองล่ะนี่ก็รอฤกษ์อยู่ค่ะยิ้มทุกอย่างมันเป็นฤกษ์ได้ค่ะเราก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆให้ลุ้นต่อไปแต้วจังหวะชีวิตใกล้เข้ามาหรือยังนั่นสิคะยิ้มไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปเร่งอะไรเราก็ยุ่งอยู่มีงานมีภารกิจหลายอย่างแต่ว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันเราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปด้วยเราก็เป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ดูแลกันไปวันต่อวันค่ะก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบ่งเบาอะไรได้บ้างค่ะเพราะเราก็ผ่านประสบการณ์มาเราก็ไปช่วยดูแลนั่นนี่จริงๆมันก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในชีวิตเนื้อแต่ว่าแค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกัน
แต่ประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ดูวันต่อวันแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวเราก็พร้อมมีคำพูดหรืออะไรที่คอยทำให้เขาดีขึ้นมันก็คือความหวังดีที่มีให้กันวันนี้เขาก็ดีขึ้นนะคะมีกำลังใจหลายคนที่พร้อมให้เขาอยู่แล้วปลายปีจะมีเติมความหวานอะไรกันไหมปลายปียังไม่มีแพลนเลยค่ะถ่ายละครใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะเขาดาวน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเพราะเอาจริงๆแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยคงเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวค่ะถามว่าระยะที่คบกันมามันลงตัวแค่ไหนก็ดีนะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะ ธีรทึกแอนโทเนียเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนแฟนแฟนแห่เป็นห่วงแอนโทเนียเล่านาทีระทึกเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนสุดอันตรายเหตุคนขับไม่ชำนาญทางกลับรถย้อนสอนทำเอาแฟนแฟนเป็นห่วงกันทั่วหน้าหลังจากแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้ทำหน้าที่รองอันดับหนึ่งตามที่กองประกวดได้กำหนดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกระทั่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่23พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยแอนโทเนียขณะแอนโทเนียได้เตรียมตัวกลับประเทศไทยด้วยการนั่งรถเพื่อจะไปขึ้นเครื่องสนามบินเม็กซิโกทว่าระหว่างทางกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถที่แอนโทเนียได้นั่งไปสนามบินนี้เกิดไม่รู้ทางและขับรถเร็วจนทำให้เลยป้ายที่จะไปสนามบินแต่ทันใดนั้นเองรถที่แอนโทเนียนั่งตัดสินใจเลี้ยวกลับรถบนไฮเวย์จนทำให้รถชนประสานงากับรถที่ขับมาทางตรงตามหลังอย่างจังแต่โชคดีรถที่ขับตามมาเป็นรถวินเทจเก่าๆจึงทำให้รถที่แอนโทเนียนั่งมาไม่เป็นอะไรมากมีแค่รอยถลอกเท่านั้นแต่รถวินเทจที่ถูกชนบุบยุบไปเลยจนแอนโทเนียต้องออกมาไลฟ์เล่าถึงอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นกับตัวเองระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทยพร้อมฝากเตือนถึงคนใช้รถใช้ถนนอยากให้กรณีของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังกำลังเดินทางไปแอร์พอร์ตอยู่บนรถกับแองจี้ลูกแม่ปุ้ยเจ้าของลิขสิทธิ์ MUT นะคะแล้วเหมือนคนขับรถไม่รู้ทางพอผ่านทางที่ต้องเลี้ยวเขาเลยทางเลี้ยวไปแล้วตัดสินใจย้อนกลับมาบนไฮเวย์อันตรายมากๆเลยแล้วเราโดนรถชนจะบอกอย่างเดียวนะคะว่าถ้าเป็นรถบัสแองจี้กับแอนจะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อยากให้ทุกคนระวังตอนขับรถถ้าขับรถแล้วผ่านป้ายผ่านทางโค้งอ่ะไม่ต้องกลับรถบนไฮเวย์เลยนะคะเพราะมันอันตรายมากอย่างไรก็ตามขณะนี้แอนโทเนียและแองจี้ปลอดภัยดีและกำลังเดินทางกลับประเทศไทยพบพิรุธ TP ผู้กุมความลับโอบกรางเห็นพี่มีความสุขก็ดีใจด้วยพีกริตอํานวยเดชกรเป็นอีกหนึ่งผู้กุมความลับหลังเอ่ยปากแซวพี่คนสนิทโอบนิธิกับปรางกันนรันกลางงานคอนเสิร์ตแถมฝ่ายโอบยังเคยพูดดักเอาไว้ว่าคำพูดพีฟังแล้วต้องหารล่าสุดพีมาร่วมพารากอน The LUXE Hall Opening CELEBARATION ได้ออกมาพูดถึงคู่นี้แบบมีพิรุธสุดหลายคนมองว่าพีเป็นคนกุมความลับระหว่างโอบกับปรางพีรู้ว่าเขาสถานะคืออะไรเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแซวเขาขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูมีพิรุธหรือหนูไม่รู้แต่เชียร์ออกนอกหน้าเลยนะที่หนูก็รักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแสดงว่ารู้จริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูรักน้ำรักปลารักสัตว์พอแซวแล้วเขาก็กระโดดกระเด้งกันเลย
เขาอาจจะเจอแมลงสาบแล้วก็เลยเด้งหรืออาจจะโทรศัพท์ตกแต่เขาดูมีพิรุธนะแปลก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 แต่โอบบอกว่าคำพูดพีต้องหารครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหานะจริงๆคำพูดเราเชื่อถือได้ไหม 100% หัวเราะสมมุติละกันถ้าเขาคบกันเรารู้สึกอย่างไรสมมุติเหรอแกล้งแกล้งถ้าเขารักกันก็ดีครับใครรักกันทีก็ดีใจด้วยถ้าโอบรักกับปรางเราดีใจไหมดีใจคำพูดเราเชื่อถือได้ 100% หัวเราะถ้าโอบมีความรักใหม่อยากจะอวยพรอะไรโอบบ้างก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับผมเห็นพี่ชายมีความสุขทีก็มีความสุขตอนนี้เขามีความสุขไหมก็ความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไม่ค่อยได้คุยถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลย 100% รู้จักกันปรางไหมเคยเจอบ้างตามงานที่เขาน่ารักเหมาะกับพี่เราไหมทำหน้าเลิกลักดึงออกไปเร็วพี่หวานเจี๊ยบเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนนิสัยดีเชียร์เนื้อเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่ยิ้มรู้สึกยังไงที่พี่ชายเราสดใสสดชื่นก็ดีใจครับเหมือนพี่ชายมีความสุขก็อยากเห็นทุกคนรอบตัวมีความสุขมากกว่าเห็นไหมหนูเลี่ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ทำเสียงอ้อนไม่หลุดแน่นอน 100% ยิ้มโอบบอกว่าอย่าให้เขาได้พูดบ้างนะความลับของพีพูดได้ก็พูดไปเลยพีไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจที่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกแทนเขาไหมความลับเขาเหรอครับไม่เอาไม่เอาไม่แลกโอ้ยร้อนทำไมหล่น